พระโยคาวจรกระทำรูปเหล่านั้นแม้ทุกรูปให้เป็นอย่างเดียวกันโดยลักษณะที่ย่อยยับรูปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะธาตุ4จำแนกโดยส่วนได้42ส่วนแล้วธาตุ4 42ส่วนเหล่านี้รวมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปรูปทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะเดียวกันคือสลายไปสลายไปเพราะอะไรเพราะวิโรธที่ปัจจัยหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดก็เป็นเหตุแห่งความตายทุกอย่างก็เป็นปัจจัยให้แก่ความแก่และความตายเพราะโดยสรุปพูดอย่างหนึ่งรูปเนี่ยมันแปลว่าแตกสลายนะใครที่คิดจะฆ่าคนอื่นไม่ต้องคิดอะไรมากเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเชื่อขณะรักษาให้จะดูแลอย่างดีก็ยังจะตายก็เพราะธรรมชาติของรูปเขาเป็นอย่างนี้แหละเขามีลักษณะที่สลายไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้สลายไปเราจะได้ดูอีกนานแค่ไหนเนาะจะได้ฟังอีกนานแค่ไหนเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่สลายเพราะเขาเรียกว่ารูปรูปธรรมชาติที่สลายแล้วนามล่ะนามธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอันปรากฏโดยเกี่ยวกับทวารกับทวารว่านามเนี่ยทะลักไหลเข้าไหลออกทางจักขุทวารทางโสตทวารทางคานทวารทางชิวหาทวารทางกายทวารและทางมโนทวารนามเหล่านี้มีอะไรบ้างล่ะก็คือโลกิยจิตโลกิยจิตทั้งหมดมี81ของเรามีกี่ดวงโดยสภาวะมีอยู่มีอกุศล12อเหตุกะมีอยู่17อนาสิตุปาถ้าเอาออกไปใช่ไหมมหากุศล8มหาวิบาก8ที่เหลือนะแทบไม่มีเลยก็มีอยู่เท่านี้อกุศล12อเหตุกะ17แล้วก็มหากุศล8มหาวิบาก8มีอยู่เท่านี้แหละบางคนนะโอ้ยเพียรแทบตายได้ปฐมฌานเพิ่มมาดวงนึงบางคนเพียรแทบตายได้ทุติยฌานเพิ่มมาทีละดวงแต่ที่เหลือค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นนะไม่ใช่ว่าพวกระดับฌานไปแล้วจะได้กันง่ายๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยในกามาวจรจิต54เนี่ยลบออก9ทันทีเลยมากิริยาเราไม่มีกันแล้วก็หัสสิตุปาทะก็ไม่มีก็ถ้ามาแบ่งตามนี้นะอกุศลเอาไปครองใช่ไหมเยอะกว่าเพื่อนอันอกุศลก็เกิดเยอะทีนี้ก็มาไล่ดูว่าแต่ละทวารเนี่ยเช่นลืมตาเห็นปั๊บเนี่ยอกุศลละ12เกิดได้ไหมก็อย่างที่กล่าวว่ากล่าวทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเห็นปั๊บจักขุทวาราวัชนะก็อาวัชนะที่จะเห็นสีอาวัชนะถึงสีจักขุวิญญาณก็ทำทัศนกิจเห็นสีสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณสันติรณะไต่สวนโวทัพนะก็ตัดสินชวนะก็โดยมากก็คิดกันง่ายๆว่าถ้าอารมณ์เป็นอิทธารมณ์โลภะอารมณ์เป็นอนิทธารมณ์โทสะอารมณ์ทั่วๆไปก็โมหะไปอีกน้อยนักก็ถามจริงๆเหรอที่นั่งเนี่ยบางคนเนี่ยเคยคิดจะให้มีไหมอย่างเงี้ยเคยคิดจะหยิบยื่นมาหาผู้แจกแจกออกไปบ้างเนี่ยมีแค่ไหนอันนั้นเป็นทานสองปรารภถึงกุศลศีลแค่ไหนล่ะนะปรารภสมถะวิปัสสนาแค่ไหนนั่นแหละมหากุศลจะเกิดทางแต่ละทวารได้ก็ด้วยอาการอย่างนี้เพราะนั้นกุศลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดจากการสมาทานเกิดจากการสมาทานขึ้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วปล่อยให้มันคอยเดี๋ยวมันก็เกิดเองมันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยเดี๋ยวมันอยากเกิดมันก็เกิดอย่างนี้หรือเปล่าคำพูดที่เกี่ยวกับกุศลธรรมเนี่ยเขาจะไม่มีคำพูดประเภทนี้หรอกจะมีแต่บอกจงรีบจงเร่งจงภาคเพียรจงพยายามจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาก็ตัวพุทธศาสนาก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาหรือว่าศีลสมาธิและปัญญาสิ่งเหล่านี้คือพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นคิดยังไงให้เป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านี้ปกติมันไม่มีหรอกน้อยนักแลอันนี้ต้องเพียรคิดขึ้นเพียรคิดให้เป็นทานเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาถ้าใครที่เพียรให้เป็นทานนะยังคิดจะยากเลยนะคิดง่ายๆว่าคิดจะคายทานออกไปถ้าคายยากศีลจะได้หรือที่บางคนยังรักษาศีลได้เพราะไม่มีปัจจัยอาหารก็มีอยู่สตังจะซื้อก็มีอยู่เดินผ่านก็มีอยู่คนชวนก็มีอยู่แล้วไม่กินข้าวเย็นได้เก่งมากแล้วสมถะล่ะสมถะนะ
คือการพิจารณาเรื่องนามธรรมเนี่ยนี่นามชนิดนี้นี่นามชนิดนี้ไม่ใช่เขาพิจารณาแค่นั้นหรอกเพราะคนที่จะล่วงพ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยนะเขาเรียนรู้นามธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอกุศลเนี่ยต้องเนี่ยฉันจะวิจัยฉันจะทำปริญญาเรื่องอกุศลนะไปหาอารมณ์สวยๆทำให้โลภะมันเกิดก่อนเขาลงทุนขนาดนั้นไหมโอ้ยฉันอยากจะศึกษาเรื่องโรคเอดส์นะเดี๋ยวฉันไปเป็นเอดส์ก่อนโอ้ยใครจะขนาดทำขนาดนั้นไม่มีรอกอ่ะนะอู้อยากรู้จริงๆว่ามะเร็งตับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาฉีดเชื้อมะเร็งเข้าไปในตับเลยจะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะโอ้ยไม่มีใครเค้าง้าวขนาดนั้นหรอกภาษาเหนือนะนี่ก็เหมือนกันการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เขาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะพิจารณาด้วยหิริโอตัปปะเป็นบาดฐานในการพิจารณาเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาเนี่ยนะอย่างคนที่บริจาคทานเนี่ยให้ทานมากแล้วเขารู้ได้แต่ในโลกของอกุศลเนี่ยนะหลายๆเรื่องคนอื่นทำให้ดูก็เพียงพอแล้วเพียงพอจริงๆเนี่ยนะสมมติเขาทำบาปให้เราดูเราต้องจำเป็นต้องทำเองไหมไปขอแบ่งกับเขามาไหมไม่จำเป็นอะไรเลยเพราะปัญญาธรรมชาติของปัญญาคือการพิจารณาการพิจารณาเหล่านี้พิจารณาให้กุศลเกิดหรืออกุศลเกิดพิจารณาเพื่อเจริญกุศลไม่ใช่พิจารณาเพื่ออกุศลเพราะจิตที่เป็นไปในแต่ละทวารเนี่ยถ้าวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นเราจะเจริญถูกหรือว่าเมื่อเห็นแล้วเป็นกุศลหรืออกุศลเราจะแยกไม่ออกถ้าแยกไม่ออกคิดให้เป็นบุญไม่ได้หรอกอย่างที่ถามบ่อยๆเนี่ยถ้าเห็นดอกไม้แล้วจะคิดเป็นกุศลได้เจริญเป็นกุศลได้ยาวได้มากได้ต่อเนื่องนะเห็นอย่างอื่นก็ในยะเดียวกันคิดเป็นบุญเป็นกุศลจนได้แหละนี่ถามว่าเห็นดอกไม้เนี่ยจิตดวงไหนเกิดบ้างอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณอาวัชนะก่อนเนี่ยนะอาวัชนะจิตเรียกว่าจักขุทวาราวัชนะจักขุวิญญาณเกิดสัมปติชนะก็รับอารมณ์สันติรณะก็พิจารณาโวทัพนะก็ตัดสินว่าไงตกลงเอาไงดีพิจารณาว่าไงโอ้โหเนี่ยนะเขามีศรัทธานะเขาน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเขาบูชาพระรัตนตรัยบางคนเนี่ยดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าบางคนดอกไม้บูชาพระธรรมดอกคนเอาดอกไม้บูชาพระสงฆ์แต่นะโอ้มีดอกไม้อย่างนี้นึกถึงเจดีย์ที่นั่นบูชาพระพุทธเจ้าที่นี่ก็คิดไปเกี่ยวกับเรื่องไหลไปกับบุญอย่างเดียวงั้นการเห็นดอกพี่ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งกุศลจิตเกิดดอกไม้เนี่ยนี่สีอย่างนี้เนี่ยนะใกล้กับกสิณแบบนั้นสีแบบนี้ใกล้ต่อสมถะนั้นแล้วก็สังขารเหล่านี้ดอกไม้เหล่านี้เดี๋ยวก็ร่วงโรยลงไปสังขารทั้งหลายก็ร่วงโรยฉันนั้นแล้วก็พิจารณาวัตตะที่เป็นไปในภูมิ3อย่างละเอียดพิสดารถ้าอย่างนี้ก็จิตก็ไหลไปกับบุญอย่างเดียวแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไหลไปกับบาปอย่างเดียวเดี๋ยวต่อๆไปเดี๋ยวจะเริ่มมาคิดต่อไปว่าแล้วจิตที่มีดอกไม้เป็นอารมณ์ตายได้ไหมได้เดี๋ยวค่อยๆคิดต่อไปนะทีนี้ถ้าที่ใดมีจิตที่นั่นก็ต้องมีเจตสิกเพราะพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพิจารณารูปนามในที่อื่นๆนะของมาชอบว่ามันง่ายดีการเจริญรูปนามแบบพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะง่ายมากเลยแบบฉักกสูตรแบบโลกานิโรธสูตรแบบอะไรเนี่ยพิจารณาง่ายคิดตามท่านก็เข้าใจแล้วแบบเนี้ยอภิญญยธรรมปริญญยธรรมจักขุควรกำหนดรู้รูปควรกำหนดรู้จักขูวิญญาณควรกำหนดรู้จักขูสัมผัสควรกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรกำหนดรู้ถ้าสุขเวทนาโดยมากเป็นกามสัญญาถ้าทุกขเวทนาโดยมากเป็นพยาบาทสัญญาถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่แน่อาจจะวิหิงสาสัญญาก็ตามด้วยกุศลสัญญาบ้างอกุศลสัญญาบ้างแล้วสัญญาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เจตนาใดเกิดขึ้นแม้เห็นดอกไม้วางให้เข้าที่เข้าทางอยากจะเอาไปวางให้มันเนี่ยมโนกรรมหยิบไปวางจริงก็เป็นกายกรรมผู้อยู่นั่นแหละเป็นวจีกรรมดอกไม้เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรม3จิตที่เป็นไปแล้วนะมีเวทนาสัญญาและเจตนาก็ครบขันธ์5เพราะขันธ์5ประชุมกันก็จัดแจงขันธ์5ประชุมกันเพื่อทำกิจอะไรทำกิจสร้างขันห้าขันห้าทุกขันห้าที่ประชุมกันภารกิจของเขาคือสร้างขันห้ามันเมื่อขันห้าประชุมกันนี่จึงสร้างขันห้าขันห้าประชุมกันก็สร้างขันห้าวัตตะมันก็ยาวอยู่อย่างนี้แหละด้วยประการดังนี้แหละมันก็ต้องหมั่น
หมั่นทบทวนหมั่นใคร่ครวญอย่างนี้จนจะเห็นว่านี่คือต้นเหตุรากเหง้าแห่งความทุกข์อย่างที่เราสวดมนต์เมื่อเช้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมให้สาวกกำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองจะต้องหมั่นวิเคราะห์แยกแยะจริงๆเรื่องเหล่านี้จะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นเนี่ยนะนี่คือภารกิจของทิฏฐิวิสุทธิทำความเห็นให้ตรงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นตาอะไรเป็นสีอะไรเป็นจักขุวิญญาณอะไรเป็นผัสสะเวทนาสัญญาและเจตนาเนี่ยนะทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ออกแยกส่วนนี้ไม่เป็นเชื่อเลยว่าคุณจะไปเจริญกุศลข้อไหนแล้วเจริญว่ายังไงเจริญให้เป็นอะไรก็ยากก็ต้องหมั่นวิจัยแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆพันคนที่จะวิจัยอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเกิดมาลักแต่ดอกไม้คนอื่นศีลมาไม่ดีเห็นดอกไม้คิดแต่จะลักคิดแต่จะประทุษร้ายดอกไม้ของผู้อื่นเนี่ยจะเจริญสมถะได้ไหมเจริญวิปัสสนาเกี่ยวกับดอกไม้ง่ายไหมพันจึงต้องหมั่นชำระศีลให้ได้กับทุกอารมณ์คิดทุกอารมณ์จนเป็นอารมณ์ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลเมื่ออารมณ์ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลเราเห็นอะไรเราจะไม่วิปฏิสารจากเรื่องนั้นเลยสามารถพิจารณาเรื่องเหล่านั้นได้ยาวได้ยาวได้มากแต่ถ้าเป็นคนมีประวัติบูมหลังมาโอ้ยไปขโมยดอกไม้สวนนั้นเอาไปขายที่ตลาดโน่นเห็นดอกไม้เมื่อไหร่ใจก็เช้าเนี่ยนะดีไม่จุติตอนนั้นแต่ถ้าคนที่บอกดอกไม้นี้ไปบูชาพระธาตุที่นั่นดอกไม้นั้นนะไปบูชาพระธาตุที่โน้นดอกไม้โน้นไปบูชาพระธาตุที่นั่นแต่ไม่ใช่มีดอกไม้นั้นไปฝากคนนั้นอะไรกันนะอย่างนั้นไหมแล้วแต่จะคิดนะน้อมไปให้เป็นอะไรแล้วแต่การสั่งสมแต่ทีนี้ไอ้การสั่งสมมันบอกด้วยเลยว่าคุณเนี่ยสั่งสมภพไหนเอาไว้ในตัวใช่ไหมถ้านึกถึงอทินนาทานแล้วสั่งสมภพไหนอบายภพถ้าเห็นแล้วก็เป็นลักษณะดอกไม้เอาไปฝากกันแบบทั่วๆไปเนี่ยนะก็สั่งสมอะไรสั่งสมวัตตะสั่งสมกามภพถ้าดอกไม้ไปบูชาพระรัตนตรัยก็สั่งสมวิวัตตะเนี่ยนะสั่งสมวิวัตตะสั่งสมอัธยาศัยเพื่อความพ้นทุกข์นั้นการเห็นแต่ละอย่างเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นมันประกาศด้วยว่าผลต่อไปข้างหน้าควรจะเป็นอะไรนะผลข้างหน้าต่อไปควรจะเป็นอะไรเพราะการวิจัยสิ่งเหล่านี้เลือกเฟ้นจนเห็นสติปัฏฐาน4หรือสติสัมโพชฌงค์เลือกเฟ้นจนเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หรือสัมมาทิฏฐิเฟ้นอย่างเงี้ยการทำอย่างนี้เขาทำด้วยความภาคเพียรพยายามจริงๆจึงเป็นการงานของคนกล้าเนี่ยนะของคนที่ภาคเพียรใช่ไหมของคนที่หมั่นมากๆเลยเป็นคนที่ช่างละเอียดละออเป็นคนที่มักใคร่ครวญเขาจึงจะทำได้รอดโดยเฉพาะนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะนามธรรมนั้นท่านถือว่าเป็นวัตถุของโมหะรูปธรรมเป็นวัตถุของโลภะรูปธรรมโดยมากสมมติว่าบางคนเนี่ยแค่เห็นปั๊บเนี่ยคิดเรื่องงามไปก็จบแล้วใช่ไหมคือถูกคำว่างามคำว่าสวยเนี่ยครอบงำท่วมทับจนปัญญานี่อ่อนกำลังหมดแล้วเนี่ยนะปัญญานี่อ่อนระทวยรวยแรงหมดไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรเลยแต่ถ้าพอคิดเรื่องนามธรรมเมื่อไหร่ปั๊บก็โมหะอุ้ยลุ่มหลงสับสนไปหมดไม่รู้อะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิญญาณแยกไม่ออกเลยอันนี้แหละโมหะรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งโลภะนามก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดรูปเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจน้ำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมน้ำตามันจึงมากเท่าน้ำทะเลเนี่ยนะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าทุกอารมณ์ที่เห็นมันโดยมากมันเป็นอย่างนั้นคิดยังไงจึงจะคลายกำหนัดในรูปพิจารณายังไงจึงจะเลิกลุ่มหลงในรูปทั้งหลายถ้าพิจารณาส่วนเหล่านี้ไม่ออกก็ดังที่กล่าวไปทีนี้ในการพิจารณาอย่างพระสูตรที่นิยมเอามากล่าวบ่อยๆเช่นชฉักกสูตรหรือว่าโลกนิโรธสูตรเนี่ยนะอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรม3ประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีสัญญาผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร